ู้ชมค,ครับวันนี้ผมมาถ่ายรีวิวชิ้นหนึ่งนะครับที่ต้องใช้อุปกรณ์อย่างพวกเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเกมมิ่งนะครับแล้วก็ต้องใช้อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยนะฮะทีนี้ตอนอยู่ที่บ้านจะเตรียมของเนี่ยก็ค้นพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้านเนี่ยก็เป็นเครื่องรุ่นเก่าแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นเกมมิ่งเกียร์เลยนะฮะโชคดีมากอันเนี้ย คอมเครื่องนี้ผมเพิ่งไปซื้อจากพี่เบลิเฟอร์มานะฮะนี่คือคอมมือ2ที่ไปซื้อต่อจากเบลิเฟอร์มาเป็นไงสวยไหมไฟแสงสีอลังการแล้วก็ได้อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ที่ทางบริษัท Connect IT ครับเขาให้ชุดเกมมิ่งเกียร์ของ Mission ให้มาทิ้งไว้ที่บ้านตั้งนานแล้วไม่ได้เก็บออกไม่ได้หยิบออกมาใช้นะฮะโชคดีมากเลยวันนี้ได้เอามาถ่ายก็เลยจะมาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักทีละชิ้นเลยนะครับชิ้นแรกคือ Mission คีย์บอร์ดครับ นี่คือรุ่น k 9 0 3โอ้โหเป็นคีย์บอร์ดที่ไม่ใช่ m ม c ชีนิคอลแบบเอาไว้เล่นเกมนะอันนี้เป็นสวิตช์ยางปกติแหละแต่ว่าราคาเขาประหยัดมากแล้วก็มีไฟเป็น LED backlight สีสันสวยงามเลยนะครับปรับโหมดไฟได้หลายแบบนะครับแล้วก็ราคาไม่แพง450บาทเองคีย์บอร์ดต,ตัวนี้ครับ k 9 0 3นะฮะฟัง์กชันเขาดีนะเขามี Ghost เ,เขาเรียกอะไรนะ แ n นตี้โกสติ้งแอนตี้โกสติคือการที่คีย์บอร์ดมันสามารถกดปุ่มได้พร้อมกันอันเนี้ยกดได้พร้อมกันถึง19คีย์คีย์บอร์ดธรรมดาทั่วไป5 6คีย์7 8คีย์ได้แค่นั้นตัวนี้450บาทได้แ n t ตี้โกสติ้ง9คีย์โอ้โหถือว่าคุ้มค่ามากๆชิ้นที่2ครับเมาส์ Mouse ครับนี่คือมิชชั่นรุ่น M975 ตัวนี้เป็นเมาส์เกมมิ่งเลยนะครับซึ่งมันปรับ DPI ได้ถึง4ระดับ มี500มี1,000มี1,500มี2,000นะครับแล้วก็มีปุ่มเยอะถึง6ปุ่มด้วยกันนะฮะทำให้เราสามารถคัสตอมปุ่มได้นะครับว่าอยากให้ปุ่มไหนเป็นปุ่มสั่งการอะไรแล้วก็มีปุ่มปรับ DPI ด่วนดด้านบนนี่นะฮะกดเป็นไฮเลยก็ได้เพื่อการเล่นที่แบบว่าจังหวะแบบสมมติเราจะเล่นเกมยิงนะจังหวะเล็งเราต้องลด DPI อย่างด่วนเลยฟุบแล้วจังหวะเคลื่อนที่ต้องกลับมาเป็นไฮต้องรีบกดมาทันทีตัวนี้เลยราคา690บาท ไม่แพงเลยสำหรับเมาส์2,000 DPI ในระดับนี้ตัวที่3ครับหูฟังเล่นเกมต้องมีหูฟังครับนี่คือ m i s s ั่นรุ่น MT HP030 เป็นหูฟังแบบมีไมโครโฟนด้วยนี่ฮะตัวจริงเขาอยู่นี่นะฮะเป็นหูฟังแบบมีไมโครโฟนด้วยแล้วก็มีไฟ LED backlight อยู่ด้านข้างนี้นะฮะหูฟังตัวนี้นะครับราคา790บาทนะครับใช้สำหรับเล่นเกม ดีเลยทีเดียวมีไมโครโฟนด้วยนะครับเท่าที่ลองเล่นผับ g ดูนะครับเออเวลามีเสียงปืนดังมาจากทิศทางนะด้านด้านด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยเออตำแหน่งทิศทางมันค่อนข้างแม่นนะฮะราคาไม่แพงด้วย790บาทนะครับกับปิดท้ายด้วยตัวนี้ครับนี่อันนี้คือแผ่นลองเมาส์นะฮะมิชั่นรุ่น MTP 0 1 0อันนี้เป็นเกมเมาส์แพดนะครับซึ่งเขาจะมีไฟรอบ ตัวนี้มาให้ด้วยแล้วไม่ใช่ LED นะ,อ,ะอันนี้เป็นไฟ RGB เลยนะนี่ปรับแพทเทิร์นแบบอัตโนมัติได้9แพทเทิร์นแล้วก็สั่งให้มันเป็นสีต่างๆได้ด้วยซอฟต์แวร์ข้างในเครื่องนี่อันนี้เจ๋งมากเลยราคา850บาทแผ่นลองเมาส์ตัวนี้นะครับถือว่าน่าใช้เลยทีเดียวนะครับนี่คือ4อย่างที่ทาง บริษัท Connect IT ส่งมาให้ผมได้ลองใช้นะครวันนี้ได้มีโอกาสลองใช้แล้วก็เอามาแนะนำให้คุณผู้ชมที่สนใจอยากจะได้น้องๆหนูๆเนี่ยบางทีไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ราคาแพงครับใช้แบบนี้อาจจะไม่ต้องเป็นแบบระดับโปรมากแต่ว่าก็มีไฟแสงสีได้บรรยากาศของการเล่นเกมเหมือนกันเลยนะฮรราคาไม่แพงด้วยขอบคุณมิชชั่นจาก Connect IT ครับ